ทำอะไรวันวันเอาแต่พิมพ์ดีก็ว่าชอบของว่างเงี้ยหรือชอบพิมพ์ดีเหรอว่ายกตึกแถวให้หรือเอาหรือเปล่าถ้าว่าไปนั่งพิมพ์ดีตึกแถวคนเดียวจะบ้าเหรอว่าให้เลิกเปิดโรงเรียนสอนพิมพ์ดีสิงเปล่าเตียจริงสิวะแต่ว่าเลือกพร้อมหรือยังพร้อมตั้งนานแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูเอกสารดิเอามาดูสิเอกสารเลือกทีมได้หรือเปล่าอ๋อใช่ได้ดีดีดีเครื่องพิมพ์ดีดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญใช้ถ่ายทอดตัวหนังสือให้ออกมาเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องและอ่านได้ชัดเจนนะคะในครั้งอดีตนั้นการคัดลอกเอกสารและหนังสือนั้นมักจะใช้ลายมือคัดลอกซะเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะคะซึ่งเสียเวลาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจนมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดขึ้นมากระบวนการคัดลอกจึงได้เปลี่ยนแปลงมาใช้การพิมพ์ดีดแทนนอกจากนั้นยังใช้พิมพ์ดีดพิมพ์เอกสารหนังสือเพื่อให้มีความชัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ได้แพร่หลายไปในทุกวงการค่ะผู้ชมคะแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะวิวัฒนาการในด้านการพิมพ์ดีดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะโดยการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ซึ่งสะดวกรวดเร็วและทันสมัยแต่จุดเริ่มต้นนะคะก็คงจะเริ่มด้วยการวางมือลงบนแป้นให้ถูกต้องและก็ฝึกฝนการพิมพ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนมาจากโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดนั่นเองดังนั้นอาชีพโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดนี้จึงเป็นอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจนะคะซึ่งเราจะมีข้อมูลดีๆมาเสนอในตอนต่อไปติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ